สวัสดีครับภูวดลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมานำเสนอในกลุ่มของเฮลท์แคร์นะครับหรือกลุ่มการแพทย์นะวันนี้เรามาในธีมของ Beyond Recovery นะซึ่งเป็นธีมต่อเนื่องจากตัว Consumer ของทางพี่เฮียงเลยนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เรา Bullish Call มากๆนะเราค่อนข้างมีความเชื่อมั่นมากว่ายังไงซะราคาหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยก็ขึ้นไปต่อได้แน่ๆในแง่ของแบบ Long Term นะในการ investment แบบ6เดือนขึ้นไปประมาณนี้นะครับในช็อตเทอมเนี่ยเราก็รู้ดีอยู่แล้วแหละว่าตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับเนื่องจากว่าตัวผู้ป่วยชาวไทยเองเนี่ยก็กลัวที่จะมาโรงพยาบาลตัวผู้ป่วยชาวต่างชาติเองเนี่ยที่เคยเป็นไฟอินมาก็หายไปเพราะว่ามีการปิดสนามบินไปนะครับดังนั้นไตรมาส2เนี่ยถือว่าเป็นจุดบอททอมนะจุดต่ำสุดของโรงพยาบาลที่ยังไงกำไรเนี่ยก็หดตัวแบบกระหน่ำแน่ๆแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับก็ดังนั้นเราจึงตอนนี้เราก็จะพยายามจะมองข้ามช็อตนี้ไปว่าหลังจากนี้การรีคอฟเวอรี่ของโรงพยาบาลจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มี3ประเด็นหลักๆที่เราจะโชว์ให้ฟังนะครับว่าทำไมเราถึงใช้คำว่า Beyond Recovery นะครับเพราะมันไม่ใช่แค่การรีคอฟเวอรี่แต่มันเป็นการรีคอฟเวอรี่แล้วก็บวกกับการโกรทที่เพิ่มขึ้นมาอีกในอนาคตนะครับที่ปกติเซกเตอร์อื่นอาจจะรีคอฟเวอรี่กลับไปที่ pre covid แต่ว่าตัวโรงพยาบาลเนี่ยนอกจากกลับไปแล้วก็ยังโตได้มากกว่าตอนโควิดด้วยซ้ำนะครับในประเด็น3ประเด็นหลักนะครับจะเป็นช็อตเทอม2เรื่องนะครับแล้วเป็นลองเทอมอีก1เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว Pent Up Demand หรือว่า Demand ที่เคยอั้นไว้เนี่ยที่หายไปในช่วงไตรมาส2เนี่ยน่าจะทยอยกลับมาได้ในไตรมาส3นะครับกลุ่มแรกที่จะกลับมาเลยเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มคนไทยนี่แหละที่เคยอั้นการผ่าตัดอะไรต่างๆไว้เนี่ยกลับมาในไตรมาส3แน่นอนจริงๆเนี่ยกลับมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยก็เริ่มกลับมาแล้วแต่เราน่าจะเห็นการกลับมาเต็มที่ในไตรมาส3นะครับแล้วประเด็นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มที่เป็นใกล้ๆรอบบ้านเรานะครับที่เป็นผู้ป่วยหลักของโรงพยาบาลเหมือนกันก็คือกลุ่มพวก CLMB นะครับแล้วก็กลุ่มประเทศจีนนะครับก็กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตลาดนึงนะที่เป็นตลาดหลักของบ้านเราที่จะกลับมาหลังจากเนี้ยนะครับแล้วก็คาดหวังนะว่าภาครัฐเนี่ยก็น่าจะมีการผ่อนปลนมาตรการต่างๆในการทำสเตทควอรันทีนให้สามารถเข้าไปทำควอรันทีนที่โรงพยาบาลได้เลยตอนนี้แล้วก็เริ่มมีการเห็นพูดกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เราคาดว่าน่าจะ implement สิ่งเหล่านี้เข้าไปได้ในไตรมาส3นะครับทำให้กลุ่ม CLMB แล้วก็จีนเนี่ยกลับเข้ามารักษาในบ้านเราได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น Middle East ตะวันออกกลางนะเราก็คาดว่าจะมาต่อเนื่องในไตรมาสถัดไปคือไตรมาส4นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในประเด็นที่2นอกจากกฎของภาครัฐจะดูง่ายขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นที่ภาครัฐน่าจะออกมาเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นการให้ฟรีเฮลท์อินชัวรันส์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมไปกับกลุ่มโรงพยาบาลไปด้วยนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับก็เป็นประเด็นของการเติบโตในระยะยาวของโรงพยาบาล นะครับแล้วก็เชื่อว่าการเติบโตในระยะยาวเนี่ยจะประกอบด้วย3เรื่องหลักนะครับเรื่องแรกเนี่ยเกิดจากการที่เกิดโควิดนี่แหละก็พูดให้ทั่วโลกเห็นแล้วว่าระบบสาธารณสุขบ้านเราดีแค่ไหนนะครับทำให้ตรงนี้เอาไปทำมาร์เก็ตติ้งต่อได้ในระดับประเทศเลยนะแล้วก็สามารถเอาไปขายแบบสามารถขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยกลุ่มอื่นนอกจากที่เราทุกวันนี้เราเน้น CMV กับตัว Middle East แค่นั้นเองตอนนี้เราสามารถขยายไปกลุ่มอื่นๆได้นะครับก็เป็น long term upside ไปนะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยประเด็นที่คนเริ่มจะเห็นความสำคัญกันมากขึ้นก็คือเรื่องของ preventive care หรือว่าการป้องกันก่อนที่จะเป็นการรักษาเนี่ยเราก็ต้องอยากป้องกันก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของ wellness นะครับที่จะมี demand มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนมีเงินน่ะที่จะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้มากขึ้นนะครับส่วนประเด็นที่3เนี่ยก็ต้องขอบคุณโควิดอีกเช่นกันนะครับที่นำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาที่โรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก telemedicine ต่างๆนะครับที่จะช่วยให้ตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยสามารถขยายฐานผู้ป่วยออกไปได้จากกลุ่มเดิมที่มีอยู่นะครับด้วยนวัตกรรมเหล่านี้นะครับแล้วก็ลดระยะเวลาการทำงานต่างๆนะครับทีนี้ปัจจัยที่พูดมาทั้งหมด3ประเด็นเนี่ยจะเป็นบวกกับกลุ่มโรงพยาบาลไหนมันก็คงแบบเป็นบวกกับทุกคนนะครับแต่ว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์มากๆเนี่ยเราก็ขอจะเลือกเป็นตัว BS แล้วก็ตัว BDMS นะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้รับผลกระทบมากสุดในไตรมาส2นะครับดังนั้นการรีคัฟเวอรี่กลับก็จะแรงกว่าโรงพยาบาลอื่นนะครับประเด็นที่2เนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่เน้นกลุ่ม Medical Tourism อยู่แล้วนะที่จะเป็นตลาดใหม่ที่จะเป็นอัพไซด์ในการเติบโตในอนาคตได้นะครับดังนั้น2ตัวนี้จึงเป็นออฟท็อปพิกของเรานะครับในรอบนี้นะครับส่วนโรงพยาบาลขนาดกลางในที่เราคัฟเวอร์นะก็คือตัว BCS กับ CSG เนี่ย
เราก็มีประเด็นคอนเซิร์นนะอยู่ใน2ประเด็นหลักประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของประกันสังคมนะที่ผ่านมาถ้าผมให้ดูชาร์ตตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการตั้งสำรองประกันสังคมที่จะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะครับในเกิดขึ้นทุกปีดังนั้นปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มค่าบริการประกันสังคมขึ้นมาให้โรงพยาบาลก็ตามนะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเขามีการลดการจ่ายเงินอะไรต่างๆนะเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าปีนี้เขาจะจ่ายได้หรือเปล่าดังนั้นเราก็ยังไม่ขอ take lead ในส่วนนี้นะเราก็ขอ assume ว่าเป็น hidden agenda ไว้ก่อนว่าตัวนี้อาจจะมี list ตรงนี้เกิดขึ้นสำหรับประกันสังคมนะครับส่วนที่2เองในส่วนของ mid-scale hospital นะครับที่จะมีการแข่งขันกันมากขึ้นในอนาคตในทำเลที่เป็นแบบปราจีนบุรีหรือว่าอะไรในประเทศแถวนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดโรงพยาบาลของ BCS เนี่ยก็จะมีการเปิดโรงพยาบาลใหม่ในไตรมาส2เนี่ยก็เปิดไปแล้วเดี๋ยวไตรมาส4จะมีเปิดอีกโรงพยาบาลนึงซึ่งจะไปชนทำเลเรียกว่าตรงข้ามกับโรงพยาบาลที่ CG เพิ่งจะไปเปิดมาเลยดังนั้นการแข่งขันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นในแง่ของ2โรงพยาบาลเล็กเนี่ยเราก็จะแนะนำเลทโปรฟิตรันไปก่อนสำหรับ CG นะตอนนี้เราก็ยังแนะนำคำแนะนำซื้ออยู่แล้วก็เลทโปรฟิตรันนะครับเราก็เชื่อว่าไตรมาส2เนี่ยเขาเป็นคนที่มีกำไรมากที่สุดนั่นแหละก็คือเป็นกำไรเติบโตเยอะสุดนะครับก็งบไตรมาส2มาถ้างบไตรมาส2มาเมื่อไหร่นะครับราคาออกไปอยู่ที่ไหนก็ตรงนั้นก็คือ take profit ได้แหละแต่เราก็เชื่อว่าเลนที่จะ take profit ก็น่าอยู่แถวสัก 2.6 ถึง 2.7 บาทแถวนี้นะครับส่วน BCS เนี่ยเป็นตัวที่เราชอบน้อยที่สุดนะเพราะว่านอกจากจะมีประเด็นเรื่องประกันสังคมแล้วเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องของ marginเพชเชอร์อยู่นะครับก็เนื่องจากว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีการเปิดโรงพยาบาลใหม่ที่เราจะเห็นตรงนี้นะครับที่เปิดขึ้นในไตรมาส2ที่เปิดไปแล้วเดี๋ยวไตรมาส4มีอีกแล้วไตรมาส1ถึงไตรมาส2ปีหน้าก็จะมีอีกนะครับดังนั้นเขาจะมีแรงกดดันกำไรมากที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลที่เรา cover อยู่ทั้งหมดนะครับดังนั้นเราจึงไม่แนะนำให้ลงทุนใน BCS นะครับถึงแม้ช็อตเทอมก็อาจจะมีประเด็นบวกจากการตรวจโควิดหรืออะไรก็ตามนะครับส่วนตรงนี้นะครับกราฟนี้ผมอยากจะให้ดูนิดนึงนะครับว่าการศึกษาของตัว McKinsey เองเนี่ยก็จะพยายามบอกว่านะผลประกอบการของโรงพยาบาลเนี่ยในช่วงแบบที่เกิดโควิดเนี่ยเป็นไงนะครับเราก็จะเห็นว่าช่วงเกิดโควิดเนี่ยผลประกอบการนี้จะลดลงต่ำกว่าในช่วงปกติค่อนข้างมากนะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ประมาณสักเลข3ตรงแถวๆนี้นะครับก็ผลประกอบการก็ยังดูแย่อยู่นะครับในไตรมาส2เนี่ยแต่ว่าในอนาคตที่สิ่งที่เราจะเห็นนะในขาที่เขากลับ recovery กลับไปเนี่ยเขาจะกลับไปมากกว่าช่วง pre-covid ด้วยซ้ำ pre-covid ก็คือก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยเนื่องจากว่ามันมี pent up demand ที่เรียกว่า elective case เนี่ยอั้นอยู่นะครับทำให้คนกลุ่มนี้กลับมาแล้วกลับมาพร้อมกันจำนวนมากเนี่ยทำใหตัวกำไรก็น่าจะกระโดดเด้งขึ้นไปด้วยนะครับสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลคนที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกไปก็คือ BH กับ BDMS นะครับก็สำหรับประเด็นอื่นๆนะก็เราก็มองว่าปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเห็นการ recovery ขึ้นอย่างแบบก้าวกระโดดพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบเยอะในปีนี้ไม่ว่าจะเป็น BDMS หรือ BH นะครับดังนั้นโดยรวมนะสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลนะครับเราก็ชอบตัว BH กับ BDMS เป็นท็อปิกของเรานะครับก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับThank you.